คชมค่ะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเป็นอีกปีหนึ่งค่ะที่ไทยขัดดุลการค้าโลกพอไปดูในเนื้อในนะคะก็เป็นการขัดดุลที่มากที่สุดกับประเทศผู่ค้าอันดับหนึ่งก็คือประเทศจีนค่ะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังบ่งบอกถึงนัยยะที่น่ากังวลอะไรหรือไม่คิดยกกําลังสองเราจะคุยเรื่องนี้กับดรสมเกียรตตั้งกิจวานิชย์ประธานทีดีอาไอค่ะใครขาดดุลการค้ากับจีนมีอะไรที่น่ากังวลบ้างคะอาจารย์คําถามนี้เป็นคําถามที่สําคัญนะครับและมีการพูดคุยกันเยอะในช่วงที่ผ่านมาครับวันนี้จะชวนคุยกันว่า ควรตกใจหรือไม่ไทยกาดดุลการค้ากับจีนครับค่ะในตัวเลขบ่งบอกอะไรบ้างคะอาจารย์ถ้าดูข่าวมาก่อนนะครับเราจะเห็นว่าไทยขาดดุลการค้ากับจีนมากขึ้นและสูงจนเป็นประวัติการนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความวิตกกังวลในวงกว้างว่า หรือจะแย่แล้วที่ไทยขาดดุลการค้ากับจีนและรัฐจะต้องหามาตรการออกมาแก้ไขหรือไม่นะครับค่ะถ้าเราไปดูในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันกําลังเป็นปัญหาที่สะท้อนได้ว่าศักยภาพของไทยเนี่ยถดถอยจนทาให้เรากําลังสู้กับจีนไม่ได้หรือเปล่าคะอาจารย์ภาพนี้เป็นภาพที่น่าคิดนะครับก่อนอื่นนะครับเรายอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่ไทยขาดดุลการค้ากับจีนแล้วก็ขาดดุลเพิ่มขึ้นนะครับดังที่แสดงในรูปนี้นะครับแต่ถ้าดูรูปนี้ก็จะเห็นว่าในเวลาเดียวกันนะครับ ในช่วงตลอด20ปีที่ผ่านมานี้นะครับเราก็เกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นด้วยครับและช่วงที่ขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นเยอะเราก็เกินดุลการค้ากับอเมริกาขึ้นเยอะเช่นเดียวกันครับภาพนี้บอกอะไรครับภาพนี้มีเบื้องหลังก็คือเมื่อสหรัฐกับจีนนะครับมีสงครามการค้ากันสินค้านําเข้านะครับจากจีนไปอเมริกานะครับจะถูกเก็บภาษีในระดับที่สูงครับด้วยเหตุนี้จึงทําให้ธุรกิจหลายธุรกิจ ที่เคยอยู่ในจีนนะครับเห็นว่าอยู่ในจีนแล้วเสียเปรียบแข่งขันได้ยากจึงย้ายฐานการผลิตมาในประเทศอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยด้วยครับและทําให้ประเทศไทยตลอดจนประเทศอาเซียนนําเข้าสินค้าจากจีนเพื่อมาประกอบนะครับและสุดท้ายส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาครับเพราะฉะนั้นการที่ไทยขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งสะท้อนการเปลี่ยนโครงสร้างการค้าการลงทุนของโลกครับและถ้าเราส่องไปดูนะครับเราจะพบว่า ในเวลาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไทยนะครับมีส่วนแบ่งตลาดในการส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเช่นเดียวกันกับหลายๆประเทศและโดยเฉพาะเวียดนามครับประเทศเหล่านี้ก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกับไทยครับคือขาดดุลการค้าจีนครับเพราะฉะนั้นในแง่มุมแบบนี้ครับไม่ต้องน่าห่วงว่าเราขาดดุลการค้ากับจีนครับเพราะเป็นการเอาสินค้าที่บางส่วน ชิ้นส่วนวัตถุดิบน,นะครับมาจากจีนแล้วส่งออกไปขายต่อในตลาดโลกคือตลาดอเมริกาครับพอพูดว่าเราขาดดุลการค้ากับจีนส่งออกออกไปได้น้อยนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาไทยก็ค่อนข้างน้อยในช่วงต้นปีเรากําลังมีความเสี่ยงที่จะเจอภาวะการขาดดุลแฝดไหมคะอาจารย์ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ ส่วนใหญ่นะครับเราก็ทํามาค้าขายกับตลาดโลกนะครับและเราได้ดุลการค้าเกินดุลโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลอะไรถ้าเราไปขาดดุลการค้ากับบางประเทศเช่นประเทศจีนครับเพราะว่าเรื่องดุลการค้านะครับไม่มีประเทศใดในโลกนะครับที่จะเกินดุลการค้ากับทุกประเทศครับเพราะฉะนั้นเราขาดดุลคนหนึ่งไปเกินดุลอีกคนหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดภาพรวมเราไม่ขาดดุลแต่เราเกินดุลการค้าและที่สําคัญก็คือ นอกจากดุลการค้าเราเกินดุลแล้วถ้าไปดูดุลบริการรวมเข้าไปด้วยนะครับที่เรียกว่าดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับประเทศไทยก็ยังเกินดุลอยู่ด้วยเหตุนี้นะครับไม่ต้องห่วงว่าเงินตราต่างประเทศนะครับจะล่วนไหลออกไปจากประเทศไทยจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับบางประเทศครับ ประเทศไทยในแง่มุมนี้ไม่น่าห่วงเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตกใจที่ไขรขาดดุลการค้ากับจีนครับย้ําอีกครั้งหนึ่งครับแต่แล้วทําไมบรรดาผู้ค้ารายย่อยในไทยดูเหมือนจะมีความทุกข์อย่างมากค่ะเวลาเราพูดถึงสินค้าจีนที่เข้ามาในไทยมากกว่าที่เราจะส่งออกไปได้นะคะอาจารย์ ประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะครับก็มีนะครับกับการขาดดุลการค้าของจีนผมจะขอยกสัก2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือเรานําเข้าผักผลไม้นะครับจากจีนเยอะนะครับซึ่งมีผลทําให้เกษตรกรของไทยแข่งขันไม่ได้และที่สําคัญก็คือผักผลไม้ที่นําเข้าจากจีนนั้นนะครับจำนวนมากมีสารตกค้างอยู่ซึ่งก็แปลว่าถ้าเราซื้อมารับประทานนะครับก็จะมีผลเสียต่อสุขภาพได้เพราะฉะนั้นการขาดดุลการค้าลักษณะนี้นะครับ ทำให้เกษตรกรก็อยู่ยากและผู้บริโภคก,ก็ไม่ได้มีสุขภาพดีนี่คือข้อเป็นห่วงที่รัฐควรดำเนินการแก้ไขยกมาตรฐานตรวจสินค้านำเข้าโดยเฉพาะสินค้าผักผลไม้จากจีนให้ดีนะครับปล่อยให้เข้ามาเฉพาะสินค้าที่ผ่านมาตรฐานครับก็จะแก้ปัญหาได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็คือสินค้าจีนนะครับที่มาทางอ e ีคอมเมิร์ซหรือมาทางออนไลน์นะครับเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยของไทยนะครับ ไม่สามารถแข่งขันได้เพราะว่าสินค้าของจีนที่นําเข้ามาขายทางออนไลน์นั้นถูกยกเว้นไม่เก็บ vat ครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบลักษณะนี้นะครับการที่ไทยขาดดุลการค้ากับจีนในแง่มุมนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรวิตกกังวนเพราะมันสะท้อนถึงการค้าที่ไม่เป็นธรรมครับเพราะฉะนั้นโดยรวมที่เราพูดมาไทยขาดดุลการค้ากับจีนมีถึงเรื่องที่ไม่ควรต้องเป็นห่วงกับเรื่องที่ต้องเป็นห่วงโดยเฉพาะกรณี สินค้าผู้บริโภคทั้งสินค้าออนไลน์แล้วก็ผักผลไม้ครับถ้าเช่นนั้นแล้วรัฐจะต้องวางมาตรการอย่างไรคะเพื่อที่จะทําให้ทั้งเรื่องของภาพใหญ่และภาพเล็กในเศรษฐกิจเนี่ยสามารถเดินไปด้วยกันได้ท่ามกลางภาวะการขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยค่ะที่สําคัญนะครับเราต้องแยกสาเหตุการขาดดุลการค้า,า,า,าสส่วนออกจากกันส่วนแรกคือสินค้าขั้นกลางนะครับคือวัตถุด,ดิบคือสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนต่างๆที่เราเอาเข้ามาจากจีน เพื่อเอามาประกอบเอามาผลิตต่อแล้วส่งออกไปขายต่อของอย่างนี้อย่าไปวิตกกังวลเราขาดดุลการค้ากับจีนเพราะเราชักชวนนักลงทุนนะครับจากประเทศต่างๆรวมทั้งจากจีนเข้ามาในประเทศไทยและเพื่อผลิตเพื่อการส่งออกครับส่วนนี้อย่าไปวิตกกังวลใดๆส่วนที่อาจจะควรวิตกกังวลนะครับมีสส่วนครับคือผักผลไม้ที่มีความไม่ปลอดภัยมีสารตกค้างอยู่เยอะนะครับควรต้องกันกรองคัดเลือกให้ดีนะครับอย่าให้ ของที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผ่านด่านเข้ามาได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการค้าออนไลน์ครับที่เราไม่ได้เก็บภาษีแวตจากจีนนะครับและก็การค้าออนไลน์จากประเทศอื่นๆซึ่งส่วนนี้ตีตลาดทําให้ SME หรือธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมของไทยที่ต้องเสียภาษีแวตแข่งขันไม่ได้ของอย่างนี้นะครับควรต้องกลับมาเก็บภาษีเหมือนที่ภาคเอกชนของไทยแนะนําผมคิดว่าแยกแยก2เรื่องให้ถูก แล้วแก้ไขปัญหาก็จะตรงจุดครับดูทั้งต้องเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยแล้วก็สร้างกลไกที่เป็นธรรให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับ